สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไอวี่หญิงแสงค่ะทุกคนโอ้ยผิดสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกันกับไอวี่หญิงแสงเลยนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้นะคะไอวี่ก็มีไม้มงคลนะคะอีกหนึ่งชนิดนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะเรียกว่าลิ้นมังกรนะคะทุกคนอันนี้นะคะไอวี่จะปลูกแบบว่าไม่ใช้ดินเลยนะคะเป็นลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรแคระนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นด่างเขียวนะคะทุกคนทำไมนะคะไม่ใช้ดินนะคะตอนแรกก็ปลูกด้วยดินนะและตอนหลังไอวี่ก็ทดลองนะคะที่จะปลูกในน้ำโดยไม่มีดินเนาะเพื่อนๆ เห็นไหมคะรากขาวๆนี่นะคะเขางอกออกมาใหม่นะคะไอวี่ก็ใส่ลงไปนะคะในโหลนะคะประมาณ7วันนะคะลากออกมาใหม่แบบนี้เลยทุกคนตัวนี้นะคะเป็นไม้มงคลเลี้ยงง่ายนะคะช่วยป้องกันนะคะคุณใส่ก็ได้นะคะเขาบอกนะคะเป็นความเชื่อโบราณนะคะเราก็เชื่อโบราณไว้ก็ดีนะคะทุกคนทีนี้เนี่ยใบเขาจะเรียวแหลมแบบนี้นะคะเหมือนหอกทุกคนเขาจึงเรียกว่าลิ้นมังกรนะคะเราก็ตั้งไว้โต๊ะทำงานก็ได้นะคะเป็นแบบเล็กๆแบบนี้นะช่วยฟอกอากาศได้ดีเลยนะคะเวลาไม้ที่ฟอกอากาศนะทุกคนทำไมถึงฟอกอากาศนะคะเขาจะฟอกทางใบนะคะเราต้องคอยหมั่นเช็ดนะคะใบเขานะคะให้สะอาดอยู่เสมอนะคะจะได้ฟอกอากาศได้ดีทุกคนเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะทุกคนค่ะแค่นี้เองนะคะก็เราก็เปลี่ยนน้ำนะคะเวลาเราเปลี่ยนน้ำก็3วันนะคะเปลี่ยนน้ำทีนึงอะไรอย่างนี้นะคะสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานนะคะเขาโตช้านะตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมล่ะป้องกันภัยอันตรายร้ายต่างๆนะคะที่จะมาถึงตัวเรานะคะได้ดีเลยทุกคนนี่นะคะเหมือนเดิมค่ะหากสนใจสั่งซื้อพันไม้นะคะหรือว่าสั่งซื้อตัวนี้นะคะก็ติดต่อมานะคะใต้คลิปนะคะแหมรู้นะทุกคนก็จะว่าไอวี่ว่าขายของอีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ขายของอีแล้วหรอกก็คือมาบอกนะคะมาบอกว่าสรรพคุณอะไรยังไงแค่นั้นแหละโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วิดีโอทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปเลยจ้า